ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีแดนสัมผัส6นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือจักษุโสตะคานะชิวหากายะมโนเป็นแดนสัมผัสข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีแดนสัมผัส6นั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้ว